ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราการมีอิสรภาพของการได้เกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์จึงเป็นเป้าหมายของคนทำงานทุกคนค่ะลองมาเรียนรู้กับการที่จะฝึกเจริญสติและให้มีปัญญาในการตัดสินใจการเตรียมจิตก่อนตัดสินใจถือว่าเป็นการเตรียมใจเพื่อจะสั่งสมองของเราให้ทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาดค่ะใจที่ควรกับการงานจะทำให้เราคิดข้างใหม่คมขึ้นการได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเกิดขึ้นได้และสิ่งนี้จะเป็นกลไกอันสำคัญที่เราต้องฝึกค่ะเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราฝึกได้แล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบามีสติอารักขาจิตแล้วเรียนรู้อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของเราเข้มแข็งสามารถพิจารณาโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจเป็นอิสระจากทุกข์นี่คือความสามารถด้านในที่เราเรียกว่า inner peace ความสงบด้านในจึงเป็นพลังงานที่พวกเราทุกคนฝึกได้ค่ะแล้วก็ฝึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันด้วยนะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเมื่อมีโลกมากระทบขอให้เรารู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนี่คืองานด้านในที่เรามีพลังในตัวเราทุกคนขอให้คุณเจริญสติให้มากทำให้มากชีวิตของคุณจะดีท่าเดียวค่ะไม่มีเลวเลยเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์เพราะมีสติเป็นอริยทรัพย์เช่นนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant